สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ำห้วยสามหมอซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำชีเป็นที่ราบเชิงเขาครอบคลุมพื้นที่5อำเภอ2จังหวัดประกอบด้วยอำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิและอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นทำให้มักประสบปัญหาน้ำหลากในช่วงหน้าฝนแต่พอถึงหน้าแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค4ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเรามีแนวทางที่จะทำเป็นระบบอ่างพวงนะฮะเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตามไหล่เขาเนี่ยทั้งหมด5แห่งนะฮะซึ่งตอนนี้หน้าแล้งเนี่ยน้ำก็จะแห้งนะฮะก็จะไม่มีน้ำมาใช้ในส่วนนี้ก็ถ้าเราได้น้ำตรงเขื่อนลำปะทาวเนี่ยมาเติมเนี่ยก็จะในช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่มนะฮะได้รับประโยชน์แบบยั่งยืนนะครับการดำเนินงานวางท่อเพื่อผันน้ำเข้าเติมในอ่างเก็บน้ำทั้ง7อ่างควบคู่ไปกับการพัฒนาฟื้นฟูอ่างน้ำเพื่อเพิ่มความจุอ่างอาจมีผลต่อพื้นที่การเกษตรแต่จากการลงพื้นที่ทำความเข้าใจปรากฏว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่โดยพร้อมที่จะเสียสละพื้นที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมว่าชุมชนของเรายินดีฮะยินดีสนับสนุนทุกอย่างที่มาช่วยกันพัฒนาในชุมชนตำบลนางทุ่งของเราครับผมครับผมประชาคมหมดแล้วฮะประชาคมหมดแล้วที่ว่าคลองน้ำจะพาดไป 3-4 ห้าอ่างนี่ฮะผมประชาคมหมดแล้วเขายินดีเขาเซ็นอุทิศที่ดินให้แล้วนะฮะเซ็นอุทิศที่ดินและผ่านได้เลยเขายินดีให้ที่ดินให้โดยไม่คิดมูลค่าขอให้น้ำมีใช้ประโยชน์ของเขาที่จะทำผลประโยชน์ในไร่นาส่วนผสมหรือไร่นาในเศรษฐกิจพอเพียงของที่ดินในหลวงเนี่ยฮะเขาก็ไม่คิดอะไรมากครับเขาอุทิศส่วนที่ดินให้เลยการฟื้นฟูและพัฒนาอ่างพวงให้เกิดศักยภาพอย่างเต็มที่เป็นการน้อมนำหลักศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่จะทำให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรอีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาน้ำหลากในหน้าฝนซึ่งมักจะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรได้เป็นอย่างดีเราจะดำเนินการทำอ่างพวงอยู่รอบตัวของตัวที่ลำปะทาวตัวนั้นฮะประมาณ7อ่างนะฮะบางอ่างเราก็ทำใหม่บางอ่างเราก็เป็นอ่างเดิมที่เรามาปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเราก็จะเชื่อมโยงอ่างแต่ละอ่างให้เข้าเชื่อมต่อด้วยกันด้วยท่อนะครับเมื่อน้ำจากลำปะเทาที่ใช้ปั่นไฟแล้วนะครับเราก็จะผันส่วนหนึ่งนะครับลงมาที่อ่างพวงอีกส่วนหนึ่งเราก็จะปล่อยให้ลงในลำน้ำเพื่อไปรักษาระบบนิเวศเพราะฉะนั้นในช่วงของหน้าแล้งนะฮะในช่วงของปลายฤดูฝนนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บน้ำจากอ่างพวงตัวนี้นะมาเก็บอ่างพวงให้เตรียมไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้ในฤดูแล้งนะครับแล้วอันนี้เป็นแนวคิดเป็นศาสตร์พระราชานะที่พระองค์ท่านได้น้อมนำให้เรานำไปปฏิบัตินะครับกรมทรัพยากรน้ำเองเนี่ยเราก็น้อมนำพระราชดำริของท่านนะฮะลงไปปฏิบัติจากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการลงพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยสามหมอพบว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรลงได้ถึง 62% ของพื้นที่โดยจะสามารถเพิ่มขึ้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ขึ้นอีกประมาณ 6,500 ไร่ซึ่งการดำเนินโครงการจะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ทั้งระบบลุ่มน้ำแบบยั่งยืนทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน